สวัสดีครับวันนี้ขอนำมาชมดอกบัวดินที่บ้านนะครับที่บานวันนี้บัวดินเป็นไม้หัวนะครับปลูกง่ายนะครับจะปลูกในกระถางก็ได้จะปลูกลงดินก็ได้นะครับแต่ว่าดินที่ปลูกควรจะเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีเพราะว่าถ้าระบายน้ำไม่ดีแล้วบัวดินก็หัวเน่าได้ง่ายนะครับถ้าสนใจนะครับต่อไปผมจะมีคลิปการผสมพันธุ์บัวดินการขยายพันธุ์บัวดินการปลูกบัวดินมาให้ชมสำหรับบัวดินที่ท่านจะได้ชมในวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกผสมที่ผมผสมขึ้นเองนะครับมีที่ซื้อมาทั้งหมดแค่5ดอกนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็เชิญชมบัวดินได้เลยครับThank you.